มอบแด่เธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคุณเหงาฝากไปกระซิบหัวใจเบาเบาเมื่อยามคุณเศร้ามันคงNo
คุณแม่ขอบคุณค่ะหญิงที่ได้การร้องหมอลำพอใครแหน่ไหมคะพอใครแหน่อยู่เนาะอาจจะพอใครแหน่ตบมือดังๆให้ฟังจากบาทแหน่โอ้ยเป็นนักร้องมาเกือบ20ปีบอกเลยไม่เคยร้องหมอลำจะมีใครรู้บ้างว่าหญิงเป็นคนอีสานมีใครรู้บ้างไม่รู้เลยมีคนชัยภูมิป่ะจ้ะมีไทรอยเอสป่ะจ้ะเออนั่นล่ะแสดงว่าคนบ้านเดียวกันหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะหญิงทิติการเนี่ยเคยได้ยินแต่ชื่อนะฮะเธอร้องเพลงอะไรหญิงทิติการเธอร้องเพลงนี้ค่ะถูกหลอกให้รักถูกทักว่าเป็นมือที่สามเป็นน้อยเพราะเชื่อถอยคำไม่รู้ว่าเธอโดนชี้โดนด่าว่าแย่งเขาอยากบอกเหลือเกินว่าไม่ตั้งใจกอดหมอนแล้วนอนร้องไห้ขาดเธอก็ตายโยโอ้ยทำไมร้องได้อ่ะคนลุกมากแม่แล้วหญิงทิติการร้องเพลงอะไรอีกคะอยากบอกรักสักพันหมื่นแสนล้านคำเอ้บอกตอกย้ำซ้ำๆว่ารักแค่เธอไม่เคยบอกใครใจให้บอกไปแค่เธอว่ารักเสมอตบมือกับตัวเองด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะยอมจำนนฟ้าดินจะดีเหรอจะดีเหรอเขาให้ตังมาแล้วจะร้องจะดีเหรอบอกเลยว่าเป็นนักร้องด้วยใจรักเป็นคนไม่เห็นแก่เงินแต่ถ้าได้ติดก็โอเคอ่ะขอบคุณมากเลยแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่ฉันต้องจากอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปเกิดชาตินี้แค่ได้พบเธอเอะไรนะฉันเอ้ยฉันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลั่งมาเบื้องฉันบ้างไหมความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นเพลงต่างๆก็เป็นเพลงต่างๆที่หญิงนะคะที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะไปยังพี่จีจี้ปีโป้นะคะอยู่ตรงไหนคะเนี่ยหนูยังไม่เจอพี่เลยอ่ะพี่จีจี้อยู่ไหนอ่ะสวัสดีค่ะต้องไปกับพี่จีจี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าวันนี้หญิงทิติการนะคะสีสันสมาร์ทบ่ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่จีจี้นะคะแล้วก็ขอบคุณชุดสวยๆนะคะเป็นครั้งแรกที่หญิงได้ใส่นะคะอาจจะดูอุยุอัญญาไปบ้างนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณนะคะไปยังห้องเสื้อศิวาลัยโลหิตฐานนะคะขอบคุณด้วยทุกๆกำลังใจที่มอบให้เดี๋ยวสนุกกันต่อนะคะกับทีมงานเสียงอีสานนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหญิงทิติ